ค่ะคำว่าออโทนะคะเป็นภาษากรีกค่ะแปลว่าตั้งตรงจัดเรียงค่ะค่ะออโทสไมล์ก็คือรอยยิ้มที่มีฟันจัดเรียงตั้งตรงค่ะเลยอยากมาตั้งชื่อเป็นคลินิกใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นทันตแพทย์จัดฟันนะคะภาษาอังกฤษก็คือออโทโดนทิสค่ะออโทนะคะก็คือจัดเรียงตั้งตรงค่ะเป็นทันตแพทย์จัดฟันก็เลยมาจากคำว่าออโทเนี่ยค่ะหมายถึงการจัดฟันที่เรียงตัวสวยงามค่ะจัดเรียงตั้งตรงค่ะแล้วเปิดมากี่ปีแล้วคะสาขาแรกที่ปตท.สุรนารายณ์ค่ะตรงข้ามกับราชภัฏนะคะก็ปี2550ค่ะ14ปีแล้วค่ะค่ะแล้วปัจจุบันมันมีกี่สาขาแล้วคะตอนนี้มี2สาขาค่ะสาขาแรกก็อยู่ที่ในปั๊มน้ำมันปตท.สุรนารายณ์แล้วก็ที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่ค่ะแต่ที่นี่ก็จะใช้ชื่อว่าออโทสไมล์พลัสค่ะเพราะว่าคำว่าพลัสก็คือคำว่าพิเศษค่ะพิเศษกว่าก็จะพิเศษในเรื่องของสถานที่เรื่องของบุคลากรที่นี่จะมีทีมทันตแพทย์มากกว่าแล้วก็ครบทุกสาขาสถานที่ที่อำนวยความสะดวกมากกว่าค่ะจุดเด่นของเราคืออะไรคะเพราะทราบว่าที่นี่ทีมแพทย์เข้มแข็งมากช่วยขยายความนิดหนึ่งก็จุดเด่นของที่นี่ก็คือเรามีทีมแพทย์เฉพาะทางทุกสาขานะคะแล้วก็ทุกปัญหาสุขภาพฟันค่ะที่คนไข้เข้ามารับบริการที่นี่เนี่ยเราก็สามารถที่จะดูแลได้ทุกสาขาทุกโรคในช่องปากเลยค่ะก็มีสาขาทันตกรรมจัดฟันฟันปลอมนะคะทันตกรรมเด็กรักษารากฟันค่ะทุกสาขาเลยค่ะ11สาขาทันตกรรมค่ะเรียกว่าทีมแพทย์ของเราที่เฉพาะทางด้านนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะสตาฟทันตแพทย์ของเรามีทั้งหมด20กว่าท่านนะคะเกือบ30ท่านค่ะค่ะหมายความว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องช่องปากช่องเรื่องฟันเนี่ยที่นี่ตอบโจทย์ได้หมดอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะคนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องสุขภาพฟันนะคะเข้ามาปรึกษาเนี่ยทุกๆโรคในปัญหาสุขภาพช่องปากสามารถที่จะดูแลได้ที่นี่ค่ะอยากให้หมอเล่าถึงคลินิกของพระสงฆ์ค่ะทราบว่าที่นี่มีทำคลินิกสำหรับพระสงฆ์แล้วก็ฟรีด้วยอ๋อใช่ค่ะก็คลินิกทันตกรรมสำหรับพระสงฆ์นะคะเป็นคลินิกที่อยู่ในโครงการของออโทสไมล์ชาริตี้ก็คือในด้านของทางเป็นจิตกุศลนะคะโดยการร่วมมือกันระหว่างทันตแพทย์นะคะบุคลากรของออโทสไมล์คลินิกแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะแล้วก็จะมีการบริหารจัดการผ่านกองทุนค่ะกองทุนทันตกรรมสำหรับสงฆ์ออโทสไมล์คลินิกค่ะก็คือพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่มารับบริการที่นี่นะคะจะใช้ค่าใช้จ่ายผ่านดำเนินการจากกองทุนค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะค่ะก็เริ่มให้บริการแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่เราเปิดดำเนินการตอนวันแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะ29ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะคะก็มีพระมารับบริการเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเนี่ยค่ะมีให้คุณหมอรักษาได้อ๋อค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะบริการผ่านการนัดหมายนะคะก็คือจะมีช่องทางต่างๆที่ให้ท่านทราบว่าเรามีบริการตรงนี้แล้วก็ให้ท่านนัดหมายค่ะแล้วจะมีผู้จัดการกองทุนนะคะสำหรับที่ผู้จัดการสำหรับดูแลคลินิกนี้โดยตรงค่ะรับบริการนัดหมายค่ะก็จะแบ่งตอนนี้ก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนการบริการพื้นฐานทันตกรรมทั่วไปจะรับบริการวันเสาร์กับอาทิตย์นะคะเขาก็จะกำหนดนะคะในเดือนหนึ่งจะมี2วันคือวันเสาร์ที่สัปดาห์แรกของเดือนกับวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนค่ะส่วนวันทุกวันพฤหัสจะเป็นคลินิกฟันปลอมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะก็จะมีทันตแพทย์เฉพาะทางด้านฟันปลอมค่ะดูแลสำหรับฟันปลอมของพระภิกษุสงฆ์อยู่ค่ะตอนนี้ก็ให้พระท่านลงทะเบียนมานะคะหรือว่าโทรศัพท์เข้ามานัดหมายแล้วก็จะมีการจัดคิวค่ะอันนี้เฉพาะพระในจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมคะอ๋อจริงๆแล้วก็ไม่ได้กำหนดนะคะได้ทุกจังหวัดนะคะทั้งจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ค่ะที่ผ่านมาก็จะมีพระที่บางรูปท่านทราบจากญาติโยมนะคะมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะคะแล้วก็บริการค่ะแล้วเราจะประชาสัมพันธ์ให้พระทราบได้ยังไงเพราะว่าที่นี่เรามีบริการสำหรับพระสงฆ์ค่ะตอนนี้ก็มีในเรื่องของ Facebook นะคะเรื่องของ LINE Ad นะคะแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการในคลินิกค่ะเราก็จะมีประชาสัมพันธ์นะคะมีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะก็ได้ร่วมกับสำนักพุทธไหมคะอ๋อยังค่ะตอนแรกก็ทำกันในคลินิกก่อนแล้วก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างบุคคลกลุ่มเล็กๆนะคะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นในโอกาสต่อไปค่ะแต่ในตอนนี้คุณหมอสามารถบอกได้ว่าพระที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะในภาคอีสานอ๋อใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นของจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นแต่ว่าเนื่องจากการเดินทางมากกว่านะคะก็คือว่าน่าจะเป็นพระในจังหวัดนครราชสีมาค่ะแต่ถ้าเป็นพระจังหวัดอื่นที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากจริงๆนะคะต้องการมารับบริการจริงก็มาตรวจขั้นต้นก่อนแล้วก็คุณหมอจะวางแผนการรักษาค่ะบางพระบางรูปมาจากอำเภอค่ะท่านก็มาพักกับวัดใกล้เคียงก็มีนะคะที่ผ่านมาค่ะค่ะแล้วก็มารับบริการค่ะซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นคลินิกเอกชนรายแรกนะคะที่บริการสำหรับพระสงฆ์ฟรีค่ะก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่ายังไม่เห็นที่คลินิกเอกชนที่ไหนนะคะให้บริการสำหรับพระภิกษุสงฆ์เพราะว่าที่นี่จะมีความพิเศษก็แปลก็คือว่าเราจะจัดห้องทันตกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ต่างหากนะคะแยกจากห้องที่ผู้ใช้บริการทั่วไปค่ะแล้วก็เป็นห้องที่มีสัดส่วนนะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนเฉพาะนะคะแล้วก็มีคุณหมอประจำสำหรับดูแลพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีห้องรับรองสำหรับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็มีห้องน้ำค่ะเป็นโซนสำหรับพระโดยตรงนะคะท่านก็จะสะดวกในการมารับบริการนะคะไม่ต้องไปปะปนกับผู้ใช้บริการทั่วๆไปค่ะเริ่มมาจากคุณแม่นะคะเพราะคุณแม่เป็นคนชอบทำบุญค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็บ้านอยู่ใกล้วัดค่ะก็ทุกๆวันหยุดคุณแม่ก็จะให้ไปทำบุญที่วัดก็จะมีความรู้สึกว่าคุณแม่บอกว่าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะในส่วนตัวก็คิดว่าพอเป็นคุณหมอฟันนะคะเป็นทันตแพทย์ก็คิดว่าจะใช้วิชาชีพทันตกรรมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อย่างไรนะคะก็เลยพอมาเป็นทันตแพทย์ก็เวลาพระมารักษาก็จะไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายท่านนะคะแล้วก็พอมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพฟันของหลวงพ่อเจ้าวาดวัดคลองตาลองนะคะท่านก็มาเป็นคนไข้ของที่คลินิกประมาณ10ปีแล้วเวลาที่ท่านมาก็มีความรู้สึกว่าท่านไม่มีความสะดวกในการใช้บริการเพราะว่าไม่มีห้องพิเศษสำหรับพระภิกษุสงฆ์ไม่มีสถานที่ที่รองรับไม่มีห้องน้ำก็เลยบอกคุณแม่ว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำคลินิกที่มีพื้นที่ของตัวเองเราจะทำห้องธนกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะก็คุยกับคุณแม่ค่ะแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ให้ทำคลินิกนี้นะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราอยากใช้วิชาชีพในการสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะให้ทันตแพทย์นะคะอาชีพทันตแพทย์มีส่วนร่วมก็มีโครงการทันตแพทย์จิตอาสานะคะในโครงการค่ะก็ได้บอกบุญไปที่ชมรมทันตแพทย์โคราชนะคะก็จะมีคุณหมอที่สนใจมาในโครงการนะคะมาช่วยดูแลสุขภาพฟันพระนะคะมารักษาฟันของพระนะคะโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ได้ส่วนนี้มาเป็นบุคลากรด้วยค่ะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ค่ะให้พระภิกษุสงฆ์นะคะที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากนะคะทุกโรคเลยนะคะมาใช้บริการที่นี่ได้นะคะโดยผ่านบริการการบริหารกองทุนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็มารับบริการได้นะคะมาให้มาขอคำปรึกษาก่อนนะคะแล้วก็เราจะวางแผนการรักษาให้แล้วก็เพื่อให้ท่านมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะมีการบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพแล้วท่านก็จะได้มีสุขภาพที่ดีในการที่จะไปเทศนาสั่งสอนนะคะประชาชนนะคะได้ดียิ่งขึ้นไปค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีจิตศรัทธานะคะเข้ามาร่วมกันทำบุญกับกองทุนนะคะกองทุนทันตกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ออโทสมายคลินิกนะคะค่ะโดยผ่านช่องทางต่างๆที่ทางคลินิกได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะค่ะอันนี้เป็นคลินิกเอกชนคลินิกแรกที่มีบริการให้พระสงฆ์ฟรีใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะก็เท่าที่ทราบนะคะก็จะเป็นคลินิกเอกชนที่มีคลินิกสำหรับพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะค่ะสำหรับกองทุนทันตกรรมนะคะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ออโทสมายคลินิกนะคะก็ได้รับความเมตตานะคะจากท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดคลองตาลองค่ะ
่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11นะคะที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกว่าทางคลินิกได้มีโอกาสดูแลสุขภาพฟันท่านมาร่วม10ปีนะคะท่านก็เห็นความสำคัญว่าพระภิกษุสงฆ์จะไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการทันตกรรมท่านก็เห็นชอบด้วยที่เราจะจัดตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วก็ตั้งคลินิกนี้ขึ้นมาแล้วท่านก็ให้ความกรุณาเป็นประธานนะคะกองทุนฝ่ายสงฆ์ด้วยค่ะค่ะในกองทุนก็จะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนนะคะก็จะรับเชิญจากท่านที่มีจิตศรัทธาที่เห็นชอบนะคะในกิจกรรมโครงการนี้นะคะก็จะมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมานะคะชื่อท่านอาจารย์มานพวงคำนะคะแล้วก็มีหลายท่านเลยค่ะมีทันตแพทย์นะคะจากชมรมทันตแพทย์โคราชนะคะทันตแพทย์พิสิทธิ์ค่ะสมพดุงนะคะท่านก็เป็นทันตแพทย์จากภายนอกนะคะเพื่อจะมารับทราบกิจการการดำเนินการของกองทุนค่ะหน้าที่ของกรรมการก็คือให้รับทราบนะคะว่าในแต่ละเดือนนี้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างเช่นมีพระภิกษุมารับบริการกี่รูปมีคนมีผู้จิตศรัทธานะคะมาบริจาคเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่มีการใช้บริหารจัดการกองทุนใช้กองทุนไปเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ค่ะก็เป็นสักขีพยานนะคะว่ากองทุนนี้เราจัดตั้งมาเพื่อประโยชน์หรือว่าเพื่อประสงค์จริงๆค่ะเป็นโครงการที่ไม่หวังผลกำไรค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในโครงการ Auto Smile Charity นะคะเป็นกิจกรรมการกุศลของ Auto Smile Clinic Plus ค่ะเป็นเพราะว่าผู้บริหารกองทุนโดยคุณหมอต่ายเนี่ยใช้หลักธรรมะจริยธรรมในการบริหารธุรกิจหรือเปล่าคะค่ะก็วัฒนธรรมองค์กรของเรานะคะก็คือเราจะบริการนะคะทันตกรรมด้วยคุณภาพนะคะคู่กับคุณธรรมของและจริยธรรมของทันตแพทย์ค่ะแล้วก็เราจะใช้คุณธรรมนำธุรกิจนะคะค่ะนั่นคือวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ